มันหาพวกโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเห็นกิปเปอร์เยอะจังวะไม่เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมค์ครับไมค์ครับนะฮะในพาร์ทที่สกายบล็อกด้วยนะครับผมแล้วก็ลืมปิดไม่ใช่ลืมปิดหรอครับมันเปิดอัตโนมัติออโต้มากโอเคครับวันนี้โอ๊ยโอเควันนี้นะครับเราได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับว่าเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเรานั้นนะครับว่าอุ๋ยเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราสามารถทำ Infinity Water ได้หรือไม่นะครับผมว่าแต่แก้วหายไปไหนวะอีกแก้วนึงปกติมันทำได้2แก้วใช่เหรอวะอยู่นี่เอาเก็บเองลืมเองโอเคครับผมปรากฏว่าทำได้หรือไม่ได้ก็อย่ามาติดตามชมกันดูนะครับแล้วคือโอเคเก็บไว้โอเคครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมีหินไม่มีนะครับผมดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาขุดหินกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวเรารอสร้างดาบต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่าดาบเราเอ้ยดาบเราไม่อยู่นี่ว่าโอ้เกือบแล้วมั้ยนะเกือบแล้วมั้ยนะเลยกินก่อนโอเคครับแล้วก็สร้างตรงนี้นะครับโอเคนะฮะระหว่างขุดก็เหมือนเดิมน่าจะหาเรื่องเล่านะครับสังเกตได้ว่าผมนั้นได้ทำการคืนชีพให้กับหมวดตัวนึงนะครับผมถ้าใครสังเกตก็จะเห็นได้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าผมได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับนั่นก็คือแผนที่นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามมาครับสมัยก่อนนะครับผมไม่คือมันก็ไม่ได้เก่ามากหรอกประมาณเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละครับก็ผมได้ทำคลิปไมค์ครับแบบว่าเป็นแบบซีรีส์แรกๆเลยนะเป็นเซอร์ไวเวอร์ปกติซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังตัดต่ออะไรไม่เก่งมากเท่าไหร่แต่ว่าคือมันช่วงนั้นอ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่เพิ่งเจอกับโปรแกรมตัดต่อใหม่ๆซึ่งผมก็ได้เลือกใช้ตัวหนึ่งมานะครับผมแล้วก็มันเป็นช่วงผมจำได้เลยว่าช่วงนั้นอ่ะผมกำลังถ่ายคลิปเกมคลายออฟเฟียอยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบพอผมย้อนกลับไปดูมันก็คิดถึงนะถึงแม้มันจะผ่านมาประมาณปี2ปีมั้ยไม่รู้นะฮะโอเคก็นั่นแหละครับผมก็เลยทำเมื่อคือเล่าไม่ถูกประเด็นอีกคือเมื่อไมค์ครับตอนก่อนนั่นแหละครับเราได้ทำการโหลดมอดมาซึ่งผมก็ได้บ่นไปเรื่องนึงครับว่าตอนแรกกับผมจนปัญญาจริงๆว่าจะโหลดมอดยังไงนะครับผมพอทีนี้ผมค่อนข้างเก่งอะเรื่องการลงหมวดลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็เริ่มการลงหมวดที่สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งนั่นแน่นอนครับว่าต้องเป็น 1.7.10 นะครับมันรองรับได้แบบว่าหลายหมวดนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ยอดนิยมตรงด้านเนื้อหาของหมวดนะครับหมวดซัพพอร์ตในเวอร์ชันนี้เยอะมากนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดแต่จะซัพพอร์ตเวอร์ชันอื่นด้วยแหละแต่ว่าเวอร์ชันอื่นอาจจะมีกลิตมีบั๊กอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องรอฟลิกรอแก้ไขกันไปทางผู้พัฒนาหมดนั่นเองนะครับผมส่วนหมดแผนที่นะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆแบบมาร์คแผนที่นะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราไปผจญภัยอะไรเงี้ยเราจะรู้ทุกย่างก้าวเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่นะครับสังเกตได้ว่ารอบด้านแมปมันจะเป็นสีดำนะครับผมเนื่องจากว่าเราตกลงไปแล้วเนี่ยมันเราก็ตกลงโลกเลยนะครับตกโลกเลยดังนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีดำไม่เป็นสีฟ้านะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็จะหมายถึงทะเลนั่นเองโอเคซึ่งผมคิดว่ามันดีนะตรงที่ว่าเราสามารถดูได้ว่าไออาณาเขตของเราเนี่ยมันไกลแค่ไหนแล้วปรากฏว่ามันน่าจะยังไม่ถึงครึ่งนึงของแผนที่ใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับผมถามว่ามันดีไหมคือส่วนตัวผมคิดว่าดีเนื่องจากว่าผมชอบอยู่แบบที่เล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเกมซีรีส์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่าอะไรวะพี่ทำไม Minecraft Story Mode มันเยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่ามันมีหลายเอพิโซดมากอ้าวเฮ้ยโตแล้วนี่หว่าเดี๋ยวตัดเลยดีกว่าคือมันมีล่าสุดผมเล่นจบเอพิโซด5นะครับผมซึ่งแน่นอนครับในตอนจบนะครับจะสังเกตได้ว่าเจสซี่เล
และผมเพื่อนนะครับได้เข้าประตูมิติเพื่อหวังจะกลับบ้านแต่ไม่ได้หวังจะไปจนภัยต่อแต่ก็ปรากฏว่าได้ไปจนภัยต่ออยู่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็เดี๋ยวรอตามชมกันต่อไปนะฮะโอเคตั้งก่อนคือถามว่าตอนเล่นนะผมเล่นไหมผมค่อนข้างจะอินกับเรื่องของมันนิดนึงนะครับผมขอเรียกว่านิดนึงแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องเป็นการอวยกันเกินไปคือเอาง่ายๆนะครับเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างจะชวนให้ติดตามตรงที่ว่าเว้ยถึงแม้เราจะรู้ว่ายังไงเราก็กำจัดมันได้อยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะพีคเว้ยแล้วคือผมค่อนข้างที่จะมีส่วนตัวนะคิดว่ารู้แหละว่าทำไม Minecraft Story Mode ทำไมเขาถึงทำเยอะนะครับผมหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากราฟิกของ Minecraft หรือของ Turtle เนี่ยที่เขาสร้างกันเนี่ยคือมันง่ายนะครับผมสังเกตได้ว่ามันอาจจะมีหน้าช็อตหลังเบอร์บ้างนะครับก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันง่ายนั่นเองเขาก็เลยสามารถทำwhatever you want ได้เลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นข้อดีของคนคอมที่ไม่แรงเท่าไหร่ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะว่าแต่ถังหายอ๋ออยู่นี่สองก็คือผมคิดว่าเขาน่าจะให้อุ๊ยโตกันแล้วเหรอน่าจะให้ผู้เขียนบทกลุ่มอื่นๆอ่ะนะครับอาจจะหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าบ้างอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ชอบเขียนบทเนี่ยมาแสดงฝีมือกันบ้างนะครับฝีไม้ลายมือว่าจะมีการตีบทแตกได้ยังไงนะครับผมอุ๊ยลืมเอาน้ำซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าในเอพิโซด5เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคมาทดลองอันนี้ก่อนได้ครับผมเยี่ยมไปเลยฮะตอนนี้เราก็มีน้ำ Infinity ใช้กันแล้วนะฮะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะหมดไปนะฮะโอเคพูดต่อคือในเอพิโซด5คุณจะสังเกตได้ว่ามันมีช้อยตัวเลือกแบบเหมือนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคือมันเป็นตัวเลือกเหมือนมีทางเหมือนสมมุตินะเรามันมีอยู่3ทางเนี้ยทางซ้ายทางขวาหรือว่าจะเอาตรงกลางหมายถึงว่าเลือกเดินทางสายกลางนะผมพูดคือมันซึ่งปกติถ้าคุณสังเกตนะครับว่าปกติ Walking Dead หรืออะไรพวกนี้มันจะกดดันตัวเลือกนะครับประมาณว่ามันจะมีแค่2ช้อยเท่านั้นให้เราตัดสินใจเลือกนะครับผมจะไม่ค่อยมีทางสายกลางให้เราเลือกกระดกกระดิกตัวจะไม่ค่อยมีทางสายกลางให้เราเลือกสักเท่าไหร่แต่นี้เขาก็เปิดโอกาสให้เราเลือกทางสายกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นข้อดีของคนที่ติดตามกลุ่มของ Turtle นะครับตรงที่ว่าอะไรว่าเล่นมาตั้งหลายเกมแล้วเนี่ยทำไมไม่มีทางสายกลางให้เลือกสักทีก็มีให้แล้วนะครับผมไม่ต้องเครียดไปนะนะครับตอบโจทย์เดี๋ยวนะน้ำมันปิดโอเคไม้ยังเหลือเดี๋ยวเราไปจัดการไปติดทางตรงนั้นดีกว่าอย่าลืมนะเราต้องเอาพวกธนูไปด้วยนะเราอยากให้ธนูมันพังไวๆมากโอเคมาเราจะทำการสร้างฟาร์มเลยก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะฆ่ามอนสเตอร์สัก 2-3 ตัวนะโอเคเก็บตรงนี้ผมสร้างไว้เพื่อที่จะกำจัดเอนเดอร์แมนโดยเฉพาะเลยนะครับป้าแต่ทีนี้เราก็ต้องมาระวังด้วยแหละว่ามันจะมีตัวอะไรมาเกิดที่บ้านเราไหมแม้เราจะติดไฟเยอะขนาดนี้นะโอเคผมว่าเราทำการสร้างฟาร์มไปดีกว่าเดี๋ยวนะโอเคเราจะวางดินรอบๆตรงนี้ดีไหมวะปรับโอเคแล้วเราก็จะขยายเพิ่มได้ไหมวะได้โอเคครับเราจะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นบ่อน้ำนะเราจะได้ตกปลาเราจะได้มีปลากินอื้อหือ
ทีเนี้ยโอเคแต่เราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเราจะไม่เฟลผมอยากเพิ่มอีกว่ะแต่มันจะใหญ่ไปวะโอเคงั้นเราเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันตักน้ำไว้ก่อนเลยเผื่อมีการผิดพลาดขึ้นมานะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งน้ำตรงที่เราใช้ปั๊มสโตนเจเนเรเตอร์นะฮะเรียบร้อยได้แล้วครับน้ำโอเคผมว่าเราต้องขยายตรงนั้นเพิ่มอีกสัก2ชั้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ปลอดภัยซอมบี้มันมาแล้วไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอเคครับเราจะติดตรงนี้ไปเดี๋ยวต้องดูรอบๆด้วยครับมันระแวงไม่ได้โอ้คือผมไปดูสกายบ็อกซ์ของคนอื่นมานะครับผมแล้วก็พบว่าเขามีการเล่นที่แตกต่างจากผมคือยิ่งใหญ่เลยอะแสดงว่าเขาต้องเล่นมาแบบเยอะมากๆอะนะเขาถึงจะคิดอะไรสร้างสรรค์แบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นปั๊มมอนสเตอร์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็สร้างสิ่งที่แบบปกติผมไม่ทำอะนะคือถ้าเราสามารถสร้างปั๊มมอนสเตอร์ได้เงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสบายมากเลยนะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนก็อยู่ว่ะเฮ้ยคัมมอนโอ้ไอ้นี่ก็อยู่อุ้ยใจเย็นไปละโอ้ยมีมาสานต่อมาตาก็จะตาตรงนี้แหละเฮ้ยน้ำเลยไม่ได้เก็บอันตรายเก็บไว้ในนี้แล้วกันโอเคอย่างอื่นก็เก็บไว้ตรงนี้นะฮะเฮ้ยเรามีธนูเดี๋ยวนะกินในนี้บ้างดีกว่าโอเคโอเคครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะป้าขอให้เรามีธนูอยู่เว้ยคุณผู้ชมครับไม่โดนหัวสิหัวโดนหัวเข้าไปเดี๋ยวนะโอเคผมนึกว่าใครใส่ชุดเกาะแล้วมันฮิวตัวเองโอเคอย่าโอ้ยมีคนมาร่วมแจมป่ะร่วมแจมเหรอร่วมแจมขุดไว้เผื่อก่อนหันหลังงี้อันตรายเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ชิบแล้วไงไอ้น้ำแมนอย่าทำร้ายเราเลยนะเฮ้ยมาอ้าวเฮ้ยมันติดอันนี้ผมมองหน้าเอ็นเดอร์แมนเลยอ่ะตัวอื่นมันจะมาแจมไปไกลมีเลเวลอยู่ตรงเนี้ยเก็บแป๊บได้แต่ร้องว่ะมาว่ามาเลยมาได้แค่ร้องเหรอเฮ้ยเก็บมาพร้อมคริปเปอร์นะนั่นไงเข้าแล้วจะไปคริปโอ้เกือบแล้วนี่ทำไมยืนนิ่งแล้วมองหน้าเรานะยังอีกเหรอโดนนั่นมันฉวยโอกาสคุณผู้ชมมันฉวยโอกาสเฮ้ยเข้านี่เอาเดี๋ยววะ
ฮัลโหลมันอยู่ไหนวะเอ้า what what the hell ผมไม่เข้าใจว่ะทำไมเอ็นเดอร์แมนอยู่ๆมันก็ตีแล้วตีแบบไม่ให้บอกเลยนะต้องอย่างนี้สิเก็บของก่อนเมื่อกี้เก็บไม่ได้รู้สึกไม่ไปโอเคเอ้คนเยอะจังเลยนะเอ้ยมันอยู่ข้างหลังเอ้าทำไมยิงเราไม่โดนวะเฮ้ยทำไมเกะกะโอ้โหอดเลยนี่เอียงเป็นไงครับเอียงทักษะการเอียงครับยังไม่ได้นี่เรายังไม่มีโอ้โหเขาอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยว่ะร่วมใจกันหน่อยโดนเอาเฮ้ยเรียบร้อยครับมันหาพวกโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเห็นกิปเปอร์เยอะจังวะไม่ระเบิดสักตัวดิอนุญาตเฮ้ยโอ้โหเป็นไงนี่คิปเปอร์4ตัวเลยนะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเห็นนะเพิ่มเลือดยังด่วนเลยเห็นแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้น้ำเลยเหรอสักน้ำก็ไม่ได้เหรอเอ้าอยู่ดีก็หายอยู่ดีๆก็หายเอาว่าคิดตีกันอยู่โดนบ๊ายบายเจอกันไม่ชอบต้องการเยี่ยมโอเคครับตอนนี้ภารกิจของเราสำเร็จถึงแม้จะตายไปครั้งหนึ่งโอเคฮะก็ปิดเยี่ยมวะเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตีนี้ก่อนแล้วก็ที่จริงตอนนี้อยากไปเล่น Stardew Valley มากเลยนะแต่คือพอดีว่าเรามันจะไม่มีคลิปลงช่องปกติสักทีนะครับจะได้ไม่หาว่าผมเสียเวลาอีกอันที่จริงก็อยากจะเว้นระยะการอัพคลิปออกไปนะเอาตรงๆเลยนะสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะเลื่อนเวลาการอัพคลิปออกไปเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรติดเรียนน่ะนะคนเราสมัยนี้มันการเรียนคือการแข่งขันนะฮะ Ender Pearl จัดมาอันนี้พาร์ทที่เท่าไหร่วะ7หรือ8จำไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมชิบหายละโอเคคือถ้าเราจะทำลายศพทิ้งเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้โชเวลนะครับหรือว่าครวนเองตีไป3ครั้งแล้วเขาจะหายไปนะเดี๋ยวว่างๆจะมาฝนตกว่างๆจะมารีวิวหมดให้ดูกันแล้วกันนะครับกินในนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็เก็บใส่ในนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกินไอ้นี่ด้วยเนี่ยคือมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับว่าคือฟ้าเอเขาเรียกว่าเขาเรียกแต่ว่าดินถ้าจะให้มันมีพื้นหญ้าเนี่ยเราต้องมีบล็อกหญ้าอย่างน้อย1ชิ้นก่อน1บล็อกก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็หญ้ามันก็จะขยายไปเองของมันนะฮะซึ่งผมไม่มีบล็อกหญ้าเลยนะถึงคือต่อให้มีเราก็ต้องไปต่อตรงนู้นนะครับซึ่งเราก็ขุดออกไปหมดแล้วนี่ถือว่าเป็นบทเรียนราคาไม่แพงมากนะ
แต่ว่ามันก็ควรจะระยะยาวเลยแหละแต่ว่าจะถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมมันก็มีแค่ข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่มีเมล็ดข้าวแค่นั้นแหละครับแค่นั้นจริงครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษอ้าวโตรัวๆเลยว่ะพัมคินนี่เราไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยกินในของประหยัดว่ะช่วงนี้ได้5แล้วฮะเอ็นเดอร์โพลมี3แผ่นเพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันโชเวลเราเก็บไว้โอ้โหอันนี้ของเราครบเลยเนี่ยนี่เอาทรอสใส่อีกหืมนี่มันเหมือนเล่นปกติในโลกปกติเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปนี่นี่มาก่อนเราจะไปปลูกข้างบนต่อนะฮะพันธุ์ที่ทำฟาร์มครับแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะคือถามว่าทำไมตอนขุดเริ่มไม่เว้นช่วงพูดแล้วเนี่ยก็คิดว่าผมเนี่ยคือเอาตรงๆนะไอ้2พาร์ทแรกไม่ใช่2พาร์ทแรกเลยไอ้2พาร์ทก่อนหน้านี้นะครับผมถ่ายไว้เดียวกันซึ่งไอ้ช่วงขุดเนี่ยนะผมจะเว้นระยะการพูดออกไปเนื่องจากว่ามันอาจจะอยากไม่อยากให้คนรอนานนะครับก็เลยอยากจะตัดช่วงที่ผมขุดหินไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดมาอีกทีก็ตอนที่ผมสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลามากแต่ประเด็นคือคลิปมันจะไม่ถึง40นาทีถามว่าไม่ถึง40นาทีเป็นอะไรไหมมันคือมันไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าผมอยากจะให้ลองทำคลิปแบบ40นาทีดูบ้างถึงจะไม่ครบแต่ว่าขอให้มันประมาณนั้นนะครับผมก็ขาดหายไปสัก 2-3 นาทีก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีพาร์ทไหนพาร์ทนึงเนี่ยที่มันขาดไปประมาณ10กว่านาทีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเหนือความคาดหมายผมมากเลยนะเว้นแต่ว่าในคลิปที่แบบเป็นช่วงเวลาที่ผมมีเวลาน้อยอย่างเงี้ยแล้วผมมาถ่ายแล้วถ่ายไม่ถึง40นาทีเนี่ยก็อันนั้นก็ข้ามไปนะครับผมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือช่วงเวลานะครับช่วงเวลาในเกมเพราะว่าผมจะให้ไทม์ไลน์มันเนี่ยมันเริ่มที่ตอนเช้าของวันต่อไปเลยนะครับซึ่งผมจะตัดในตอนช่วงตอนคืนเนี่ยไม่อยากจะตัดนะครับผมมันจะดูไม่เชื่อมต่อกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากลองเดี๋ยวก็จะทำเองนั่นแหละฮะอยากจะคือในใจก็อยากลองเหมือนกันว่าถ้าสมมติเราเล่นแบบว่าเราตัดคลิปในช่วงเวลาไหนก็ได้เงี้ยแบบฟรีสไตล์เลยอ่ะเราสามารถทำแล้วมันออกมาโอเคไหมนะครับผมนี่ผมเป็นห่วง ช่วงเวลาคลิปมากเลยนะโอเคเราจะสร้างอย่างอื่นด้วยนะฮะเนื่องจากว่าของเราเริ่มที่จะขาดแคลนแล้วนี่ก่อนเลยและดาบด้วยมันมีอีกมอดหนึ่งนะที่มันผมยังไม่ได้โหลดมาแต่ว่าผมจำชื่อมอดไม่ได้นะครับผมเป็นมอดอาวุธนั่นเองนะฮะคือถ้าใครดูใน Minecraft ซีรีส์เก่าๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมสามารถคราฟคาตาน่าได้นะครับแต่ประเด็นคือผมอาจจะไม่ทำการสร้างเนื่องจากว่าความแรงอาจจะน้อยกว่าดาบปกตินะครับผมอาจจะเท่าๆกับขวานก็เป็นได้ผมก็เลยไม่ได้สร้างแต่ถามว่าอยากโหลดไหมก็อยากโหลดเนื่องจากว่าสมมติเราแบบขาดแคลนจริงๆเนี้ยนะเราสามารถสร้างอาวุธปกติได้มันก็ยังไม่พออืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขุดดินต่อเอ้ยขุดหินโอเคถามว่าผมจะโกงเพื่อที่จะเอาบล็อกหญ้าไหมผมตอบได้คำเดียวว่าไม่นะฮะคือมันเป็นสิ่งที่ผมทำไปแล้วอ่ะนะยกเว้นน้ำนะยกเว้นน้ำตอนที่อยู่ในเนเธอร์แล้วมันหายอ่ะเหนือความคาดหมายจริงๆโอเคคือดินในสกายบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสร้างเกษตรอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็น่าจะไปลงที่หินอย่างเดียวน
นี่คือน้ำInfinity นะครับสามารถเติมหรือว่าตักเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ซึ่งมันดีมากแล้วเหลือดิน13ล็อกแล้วได้หินคืนมา24ก้อนเป็นเรื่องที่ดีอุ๊ยโอเค1 2 3 4 5 6 7 8น่าจะได้อยู่เนาะ1 2 3 4 5 6โอเคได้อยู่ได้อยู่ลองดูสิแต่ว่ามันไม่ได้นี่หว่าโอเคเอางี้ไปก่อนแล้วกันเราจะสร้างขยายเพิ่มนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมคิดแค่ว่าจะสร้างนิดนึงแต่ไม่ได้เอาโตอีกแล้วเหรอไวจังไม่ปกติผมจะปลูกไอ้นี่ไม่ใช่หรอวะไอ้ช่างมันเถอะ เว้นเอ้าโตอีกแล้วเหรอโอ้ตามไม่ทันว่ะมันไวเกินถามว่าจะสร้างบ้านไหมก็สร้างแน่นอนครับอาจจะไปตรงนี้ก็เป็นได้ก็รอดูกันต่อไปเพราะผมจะไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงที่จะให้คุณพอใจว่าแต่จะเอาอะไรเมื่อกี้ไม่รู้กินสไปเดอร์ไปแต่ติดพิษโอเคครับแล้วเราก็ขุดหินต่อใช่มีถือว่าคุยเรื่องที่มันก็ค่อนข้างจะเป็นขยะแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่พูดบ่อยมากที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องพี่เอ็มพี่กายนั่นเองพี่เอ็มใช่ไหมครับพี่กายใช่หรือไม่คือถ้าเกิดว่าบอกเป็นถามว่าเป็นพี่เอ็มไหมเนี่ยผมก็จะตอบว่าไม่ใช่นะครับพี่เอ็มมีชาแนลแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ยอดซับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแฟนคลับของพี่เอ็มเนี่ยจะไปซับเขาหมดไหมเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะอายุไม่เท่ากันหรือไม่ก็อาจจะต่างกันนะครับตรงที่สมัยแล้วก็อะไรต่างๆนานาอาจจะไปติดตามแค่เกมคนอื่นแล้วก็ได้นะครับอาจจะเบื่อพี่เอ็มไปแล้วก็ได้แต่คนที่มาถามเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะชอบพี่เอ็มนะฮะหรือไม่ก็เข้าใจผิดว่าผมเป็นพี่เอ็มนี่แหละก็เลยถามนะครับผมซึ่งผมก็จะตอบไปในความสัตย์จริงนะครับว่าผมไม่ใช่พี่เอ็มนะก็พี่เอ็มก็ช่องด้านล่างเลยนะจ๊ะนะครับผมใส่ไว้ในไบโอสคริปต์สคริปชั่นตลอดนะครับผมก็นี่ถ้าผมไปชดจริงๆที่ผมใส่ในคอมเมนต์ด้วยนะเนี่ย นะฮะแต่ก็พยายามไปกดดูที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นด้วยก็แล้วกันนะเผื่อผมจะประกาศอะไรลับๆนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าเขาจะถามมาได้นั่นก็คือพี่กายใช่ปะครับ คือเอาตรงๆนะคือพี่กายเนี่ยนะหรือว่าคุณกาย Channel เนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนเลยคุณเสิร์ชหาได้เลยนะเขายังอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ติดตามเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ผมก็เข้าใจแหละแกอาจจะติดธุระหรืออะไรบ้างนะครับแต่ขอบอกกันเลยว่าทั้งพี่เอ็มพี่กายผมไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่ลึกซึ้งหรือว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวนะฮะผมเป็นแค่คนหนึ่งที่ชื่นชอบในผลงานของพี่แกแค่นั้นเองนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกพี่เขาเลยนอกจากแฟนคลับนะครับก็ให้รู้ไว้แล้วกันสำหรับคนที่ถามว่าเป็นพี่กายไหมผมก็อาจจะไม่ตอบนะครับผมเพราะว่าผมตอบในคลิปนี้แล้วก็ผมไม่อยากจะพูดซ้ำอีกนะครับหัดดูบ้างไอ้ใต้ลิงก์ bio description แล้วไอ้ enderman ตายมาตายตรงนี้สิจ๊ะมาให้ดาบมันพังๆอุ๊ยไปละเอาไอ้น้ำหมดแล้วเหรอเราสร้างโอเคป่ะว่ามาเดี๋ยวพร้อมที่3มันตายรอบนี้แหละตายกันหมดโอเค
คผมจะบู๊ดีไหมโอเคยิงพังไปดิไม่กลับบ้านแปะโชคดีอันไหนไม่กล้าพังอันไหนกล้าพังโอเคอันนี้จับมาจะเก็บทำไมวะเนี่ยโอเคป้าโดนยิงก่อนโอเคดาบก็พังไปเป็นที่เรียบร้อยปิดเพื่อความปลอดภัยและไปเอาดาบใหม่กันเถอะนะตอนนี้เรามีเครื่องว่านหินแล้วนะครับกินน้ำก่อนโอเคองุ่นก็หมดแล้วเหลืออันเดียวไปเว้ยเอามีการหักหลังเกิดขึ้นแกกินกินแล้วก็ตายเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังมันสักตัวโอ้ยมีตัวนึงมาฉลาดเฮ้ยเอ้าหนีไปตายเฉยบอกแล้วบอกแล้วอย่าเอ้านี่มันหมัดสู้ด้วยหมัดเหรอขนของมาเฮ้ยรอบเหรอรอบไม่ได้หรอกเก็บให้หมดมาเฮ้ออะไรหรอโดนไปอ่ะมันมาอีกโอเคริปเปอร์ตายซอมบี้ก็ตายด้วยเช่นกันเลยด้วยดรอปมาฮะโอ้ไม่ไปไหนวะเนี่ยไปแล้วก็ได้ปะเน่ยังทามอยู่ยังทามอยู่แรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเอ้ยโชคดีรอดแต่สนุกหมดแล้วนะไปหนึ่งตายดีไหมวะไม่ตายดิกินก่อนรอก่อนเถอะได้น้ำแอปเปิ้ลอะไรได้น้ำองุ่นไว้เพิ่มเก็บของกันโอเคของนี้ไม่จำเป็นฮะคือมันจำเป็นแหละแต่ว่าตอนไปสู้รบเนี่ยมันไม่จำเป็นเฮ้ยซิติคอนไปดิได้มันฝรั่งเดี๋ยวนี่อะไรโอ้ยเยอะโอ้ยเบบี้ซอมบี้หายแล้วทำไมเลือดเหลือแค่นี้เนี่ยนี่อุ้ยโอ้โหเชียวมายึดบ้านเหรอส่งไปในเธอซอมบี้เอาด้วยไหมไปในเธอได้ไหมไปต้องไปแล้วแหละงานนี้เก็บเร็วก่อนเอาตีไม่ได้ว่ะโอเคผมออกเข้าเกมใหม่แป๊บนึงโอเคได้แล้วเฮ้ยอะไรเหรออ๋อเสียงอันนี้ตกใจหมดเลยโอเคหายเก็บ
ปครับเก็บไปธนูโอเคมันจะพังอีกแล้วอันนี้ก็เอามาด้วยมาเหมือนนัดกันมาฝนจะตกแล้วไม่เดี๋ยวมีอะไรไหมไม่มีนะกินให้พร้อมอ่ะเอาไปดิโดนมาว่ะพานีบุหลบแบบเมทริกอุ้ยเปิดดีท็อตจัดไปเอ้าแมงมุมหนูแมงมุมหนูโอ้ไปละฮัลโหลโอ้แมนนี่ว่าไม่ต้องมาโบกมือเฮ้ยอย่างแมนตายว่ะโดนไงแล้วก็แม่นได้ว่าโอเคแต่ช้าแล้วเนี่ยโอ้เหมือนพันนี้มาบู๊อย่างเดียวเว้ยไม่ใช่บู๊อย่างเดียวหรอกเราก็ขุดเห็นกันด้วยอ๋อดีๆเหมือนทุกอย่างหยุดโอเครีเจนเลือดแป๊บนึงนะครับรีเจนเลือดแป๊บนึงโอเคไม่ไม่พานนี้จะไม่มีคริปเปอร์ระเบิดอีเอาไม่ตายเหรอบ๊ายบายเฮ้ยพานนี้คริปเปอร์ไม่ระเบิดเหรอนี่เขาเรียกว่าเล่นแบบโปรเฟชชั่นแนลโอเคครับรู้สึกว่าพาร์ทนี้นี่เราจะได้เห็นความแม่นยำในของสเกลตันของเรานั่นเองครับโอเคมาเราก็ได้ของเยอะเช่นกันนี่โอเคครับแต่ว่ามีอยู่2มอนสเตอร์นะครับที่อาจจะไปเยี่ยมชมเขาเรียกว่าใต้นรกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอาจจะไปดูงานก็ได้นะฮะใครจะทราบนะฮะเก็บลูกไว้หน่อยโอเคเมลอนซีดมันนี่ไงนี่ไงอันนี้ปลูกได้โพเตโต้โอเคครับเดี๋ยวเราปลูกโพเตโต้ก่อนจบคลิปก็แล้วกันจะปลูกให้หมดเลยโอเคกดตรงนี้ก่อนดินอยู่นี่มันจะเอาเก็บไปในกล่องอะไรวะเหลือ6โอเคก็ยังเหลืออยู่อีกเว้ยงั้นไอต้นไม้นี่ผมปลูกเลยแล้วกันนะโตเร็วเยี่ยมโอเคครับโตไปที่เรียบร้อยต้องแยกกล่องด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามผมในช่วงเวลาต่อไปนะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านนะครับในพาร์ทหน้าต้องบอกด้วยนะครับว่าออบเจกต์เราจะทำอะไรต่อนี่อย่าว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยผมจะไม่รู้เลยนะครับว่าพาร์ทนี้จะทำอะไรโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าในพาร์ทหน้าเราจะมาขยายด้านข้างสักบล็อกสักช่วงบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็จะถ้ามีเวลาก็จะเพิ่มตรงนี้จะได้มีพื้นที่ไว้สร้างบ้านนะครับแต่ก่อนอื่นก็ควรจะไปสร้างฟาร์มเห็ดก่อนนะครับแต่
ความเห็นเนี่ยก็ควรที่จะทำในที่นรกนะครับถ้าเกิดว่าเราทำที่บ้านเนี่ยแน่นอนครับมอนสเตอร์เกิดแน่นอนถามว่าทำไมก็รอติดตามกันชมในติดตามกันชมในพาร์ทหน้านะฮะโอเคคืนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์